สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้ครับนักเรียนพบกับคุณครูคนใหม่นะครับซึ่งจะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษานั่นก็คือครูภากรอุปการแก้วครับและคุณครูอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือสวัสดีครับครูชื่อครูอาทิตย์ศรีรุ่งนะครับครูอาทิตย์ครับวันนี้เนี่ยเราได้เจอกับนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้นะครับเราจะมาตั้งใจสอนนักเรียนให้สุดความสามารถกันดีกว่าครับครูอาทิตย์นักเรียนพร้อมไหมครับนักเรียนน่าจะพร้อมแล้วครับครูอาทิตย์ก่อนอื่นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ชมสถานการณ์นะครับดูซิว่าครูนำสถานการณ์อะไรมาให้นักเรียนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ได้ดูสถานการณ์ไปนะครับครูมีคำถามครับนักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นประเพณีวัฒนธรรมของภูมิภาคใดของประเทศไทยครับทราบไหมครับครูอาทิตย์ครับครูอาทิตย์คิดว่านักเรียนปลายทางของเราพอจะทราบไหมครับครูคิดว่าน่าจะมีนักเรียนที่ทราบแล้วก็ไม่ทราบครับครับนักเรียนที่ทราบนะครับต้องอยู่บริเวณภาคใต้อย่างแน่นอนครับครูอาทิตย์เพราะประเพณีเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเรียกว่าประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนั่นเองนะครับซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งนะครับเป็นประเพณีที่สำคัญมากครับของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งนครศรีธรรมราชเนี่ยจะอยู่ที่ภูมิภาคภาคใต้นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนเคยเข้าร่วมไหมครับถ้าหากว่านักเรียนเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือเป็นคนจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับครูก็มีความมั่นใจนะครับว่านักเรียนอาจเคยพบอาจเคยเห็นนะครับและเมื่อนักเรียนได้เข้าร่วมแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างครับลองพูดคุยกับครูปลายทางนะครับและเมื่อได้เข้าร่วมแล้วเนี่ยนักเรียนเนี่ยสามารถบอกได้ไหมครับว่าส่งผลดีต่อตนเองอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เข้าร่วมครับครูอาทิตย์ก็ลองดูนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ดูสถานการณ์ไปว่าถ้าหากว่ามีประเพณีนี้ทุกปีสืบต่อกันไปเรื่อยๆนะครับจะส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างไรนะครับลองนึกลองคิดดูกับคุณครูปลายทางนะครับต่อไปเรามาสู่กิจกรรมของเรากันครับครูอาทิตย์นั่นก็คือร่วมด้วยช่วยกันนะครับจะมีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนได้ทำกันนะครับในข้อที่1นะครับเรามาดูกติกาข้อที่1คือแบ่งกลุ่มละ4คนครับแบ่งกลุ่มเลยนะครับนักเรียนให้เวลา10วินาทีเท่านั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลาครับ
ครูทิศครับนักเรียนของเราน่าจะจัดกลุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะเรียบร้อยแล้วครับใช่ครับต่อไปครับนักเรียนให้เปิดสมุดขึ้นมาครับและมาดูข้อที่2นะครับให้เขียนประเพณีไทยที่นักเรียนรู้จักให้ได้มากที่สุดครับนักเรียนร่วมกันระดมความคิดนะครับที่มีอยู่4คนกลุ่มเรามีอยู่4คนนะครับเขียนประเพณีให้ได้มากที่สุดนะครับครูจะกำหนดเวลา1นาทีนะครับกลุ่มใดครับนักเรียนเขียนได้มากที่สุดจะเป็นกลุ่มที่ชนะนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับ1นาทีคุณครูปลายทางช่วยดูกิจกรรมในส่วนนี้ด้วยนะครับ1นาทีจับเวลาครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนกลุ่มไหนเอ่ยที่ได้เยอะที่สุดยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้โหมีหลายกลุ่มเลยครับครูอาทิตย์แสดงว่านักเรียนปลายทางของเราเก่งมากครับตบมือให้ตัวเองดังๆเลยนะครับนักเรียนครับเรามาชาเลนจ์ครูอาทิตย์กันดีกว่าครับว่าถ้าเราถามประเพณีนะครับกับครูอาทิตย์เนี่ยครูอาทิตย์จะตอบได้ถึง5ประเพณีหรือเปล่าภายใน20วินาทีนะครับนักเรียนจับเวลาให้ครูด้วยนะครับครูอาทิตย์พร้อมไหมครับพร้อมครับ5ประเพณีจับเวลาครับได้นะครับ1โคมลอยครับ2แห่นางแมว3แห่เทียนพรรษา4แห่ผ้าขึ้นทาส5ชักพระครับโอ้โหเก่งมากครับครูอาทิตย์เป็นยังไงครับนักเรียนครบ20วินาทีไหมครับโอ้โหนักเรียนบอกว่าครูอาทิตย์ทำเวลาได้ดีมากเลยครับครับต่อไปมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เราจะเรียนเรื่องความหมายและความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อบอกความหมายและความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนักเรียนว่าประเพณีและวัฒนธรรมในวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับ 1. ประเพณีไทยครับวันนี้นักเรียนจะได้รู้ความหมายของคำว่าประเพณีนะครับและครูจะได้ยกตัวอย่างประเพณีไทยแต่ละภูมิภาคมาให้นักเรียนได้รู้กันด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นวัฒนธรรมไทยครับว่าวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างมีความหมายว่าอย่างไรนะครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งของเรานะครับและสุดท้ายก็จะเป็นการสรุปบทเรียนนั่นเองครับเรามาเข้าสู่ประเด็นเนื้อหาของเราเลยนะครับก่อนเข้าสู่ประเด็นเนื้อหานะครับแน่นอนว่าจะต้องมีคำถามก่อนครับนักเรียนครับดูที่สไลด์นะครับครูถามว่า3ประเพณีที่เราไม่พบเจอในภาคกลางของไทยมีอะไรบ้างนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนคู่คิดนะครับครูจะให้เวลานักเรียนได้พูดคุยกันสักครู่หนึ่งนะครับและเราจะกลับมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันครับเป็นยังไงครับนักเรียน3ประเพณีที่ไม่พบเจอในภาคกลางตอบได้ไหมครับเราไปถามครูอาทิตย์กันดีกว่าครับนักเรียนครูอาทิตย์ครับมีประเพณีอะไรบ้างครับที่ไม่พบเจอในภาคกลางนะครับประเพณีชักพระครับประเพณีชักพระอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ภูมิภาคไหนครับประเพณีชักพระจะเป็นประเพณีของทางภาคใต้ครับครับ1แล้วครับ1แล้วครับนักเรียน2ลอยโคมยี่เปงครับลอยโคมยี่เปงอยู่ภาคไหนครับของภาคเหนือครับของภาคเหนือสุดท้ายครับครูอาทิตย์3นะครับประเพณีแห่ปราสาทผึ้งครับ
แห่ปราสาทผึ้งอยู่ไหนครับปราสาทผึ้งของจังหวัดสกลนครทางภาคอีสานครับได้แล้วครับครบทั้ง3ประเพณีแล้วครับนักเรียนเก่งมากครับนักเรียนปลายทางนะครับครูเป็นกำลังใจให้นะครับถ้าหากว่านักเรียนยังตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่าครับว่าประเพณีไทยประเพณีคืออะไรนะครับประเพณีคือสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมานะครับจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีครับสิ่งที่เราปฏิบัติสืบต่อกันมาครับครูอาทิตย์เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้แสดงสถานการณ์ไปใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุครับซึ่งประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนะครับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้ประพฤติปฏิบัติประเพณีนี้มาเป็นระยะเวลานานมากครับนักเรียนจึงถือได้ว่าเป็นประเพณีครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของประเพณีกันดีกว่าครับเรามาดูนะครับประเพณีนี่นะครับก็จะเป็นแผ่นที่นะครับ4ภูมิภาคของประเทศไทยนะครับได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับเราจะเรียกภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าหากว่าแบ่งแผ่นที่ตามวัฒนธรรมนะครับเราจะเรียกว่าภาคอีสานครับต่อไปนะครับสีชมพูก็จะเป็นภาคกลางนะครับสุดท้ายก็จะเป็นภาคใต้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนักเรียนประเพณีของภาคเหนือครูจะให้ภาพนักเรียนดูนะครับและช่วยตอบครูหน่อยครับว่าภาพที่ปรากฏดังสไลด์นั้นเป็นประเพณีอะไรครับถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงนะครับนักเรียนหลังตรงหรือยังเอ่ยไปดูกันครับมาแล้วครับภาพที่1ประเพณีของภาคเหนือคือประเพณีอะไรครับให้เวลา10วินาทีจับเวลาครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนครูอาทิตย์คิดว่านักเรียนปลายทางของเราตอบได้ไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางภาคเหนือต้องตอบได้อย่างแน่นอนครับครูอาทิตย์ล่ะครับตอบได้หรือเปล่าครูเคยไปร่วมประเพณีด้วยครับดังนั้นครูต้องตอบได้ครับมันคือประเพณีอะไรครับประเพณีนี้เรียกว่าประเพณีลอยโคมยี่เป่งครับประเพณีลอยโคมยี่เป่งนะครับครูอาทิตย์ได้ตอบมาแล้วครับนักเรียนเรามาดูคำตอบกันถูกต้องแล้วครับเป็นประเพณีที่สำคัญนะครับในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ครับนักเรียนประเพณียี่เปงนะครับก็คือเป็นการลอยกระทงแบบล้านนาครับคำว่ายี่นะครับนักเรียนแปลว่า2คำว่าเปงแปลว่าเพนครับนั่นก็คือวันเพนเดือน2ของชาวล้านนานะครับซึ่งตรงกับวันเพนเดือน12ของไทยนั่นเองครับวันเพนเดือน12นั่นก็คือวันอะไรครับนักเรียนวันลอยกระทงนั่นเองครับซึ่งถือว่าการลอยโคมนะครับการลอยโคมยี่เป่งเนี่ยถือว่าเป็นการลอยความทุกข์ความโศกครับครูอาทิตย์ให้ลอยไปจากตัวเรานะครับก็เหมือนกับการลอยกระทงนั่นเองครับต่อไปเรามาดูอีกภาคหนึ่งครับภาคที่2นั่นก็คือประเพณีภาคอีสานครับนักเรียนพร้อมนะครับที่จะดูภาพนี้มาแล้วครับนักเรียนที่อยู่ภูมิภาคทางภาคอีสานนะครับน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีใช่ไหมครับเป็นประเพณีอะไรครับครูอาทิตย์นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีคนจุดวัตถุชนิดหนึ่งให้ลอยขึ้นไปบนฟ้าประเพณีนี้ครูคิดว่าต้องเป็นเรียกว่าบุญบั้งไฟไหมครับประเพณีบุญบั้งไฟนะครับครูอาทิตย์ได้ตอบมาแล้วใช่ไหมครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบเหมือนครูอาทิตย์หรือเปล่าว่าประเพณีนี้คือประเพณีบุญบั้งไฟนะครับเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือเปล่าใช่แล้วครับนักเรียนประเพณีนี้นะครับเป็นประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีเอกลักษณ์สำคัญของภาคอีสานนั่นเองครับเพราะว่ามีการเล่าถึงนะครับมีการอ้างอิงจากนิทานพื้นบ้านของชาวอีสานครับนักเรียนมีการจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนครับซึ่งชาวบ้านชาวอีสานเนี่ยมีความเชื่อว่าพญาแถนครับนักเรียนเป็นผู้ที่ทำนะครับให้ฝนเนี่ยตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับและพญาแถนเนี่ยก็มีความชื่นชอบในไฟมากครับชาวบ้านนะครับเมื่อถึงฤดูที่จะทำการเกษตรครับครูอาทิตย์ก็ได้จุดบั้งไฟนะครับซึ่งน่าจะมีไฟอยู่ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าพญาแถนเนี่ยชอบไฟนะครับจุดบั้งไฟเพื่อที่จะ
บูชาพญาแถนให้พญาแถนเนี่ยได้นำฝนลงมาให้ชาวบ้านเนี่ยได้ทำการเพาะปลูกทำการเกษตรกันนั่นเองครับต่อไปนะครับนักเรียนเรามาดูกันว่าประเพณีภูมิภาคที่3นะครับก็คือประเพณีภาคกลางครับเรามาดูกันว่าครูจะนำประเพณีอะไรนะครับมาให้นักเรียนได้ดูกันนี่นะครับนักเรียนนักเรียนที่อยู่ภาคกลางนะครับครูเชื่อมั่นว่านักเรียนเนี่ยเคยเห็นเคยพบเจออย่างแน่นอนครับประเพณีนี้ชื่อว่าประเพณีอะไรครับประเพณีอะไรครับครูอาทิตย์ครูเห็นนะครับว่ามีเรือกำลังเป็นขบวนเรืออยู่กลางลำคลองนะครับกำลังเล่นไปแล้วก็มีผู้คนนะครับที่อยู่ข้างคลองเนี่ยกำลังถือดอกไม้ดอกไม้ชนิดนี้ก็คือดอกบัวโยนลงมาบนเรือครับน่าจะเป็นประเพณีที่เรียกว่ารับบัวหรือว่าโยนบัวครับครับเป็นประเพณีโยนบัวนะครับนักเรียนครับตอบได้เหมือนครูอาทิตย์ไหมครับเรามาดูเฉลยกันใช่แล้วครับเป็นประเพณีรับบัวหรือประเพณีโยนบัวนั่นเองนะครับซึ่งประเพณีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในภาคกลางจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับต่อไปเรามาดูภูมิภาคสุดท้ายกันครับนั่นก็คือภาคใต้นั่นเองครับนักเรียนภาคใต้ครูจะนำประเพณีอะไรมาให้นักเรียนได้ดูนะครับเรามาดูกันเลยนี่นะครับนักเรียนที่อยู่ภาคใต้เคยเห็นประเพณีหรือเปล่าครับประเพณีนี้มีชื่อว่าประเพณีโอ้โหตอบกันเยอะมากครับครูอาทิตย์ประเพณีนี้นะครับนั่นก็คือเป็นประเพณีชักพระครับนักเรียนซึ่งเป็นประเพณีที่จัดการเป็นเอกลักษณ์สำคัญเลยครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับหรือจะเป็นจังหวัดที่มีอยู่ในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับโดยมีความเชื่อครับนักเรียนว่าประเพณีนี้เนี่ยจะจัดขึ้นนะครับหลังวันเข้าวันออกพรรษาครับนักเรียนซึ่งวันออกพรรษาเนี่ยหลังวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปโปรดพระมารดานะครับที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครับพระองค์สุดท้ายแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จลงมายังโลกมนุษย์นะครับพุทธศาสนิกชนนะครับหรือผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็ได้มารอรับพระองค์นะครับแล้วก็อัญเชิญพระองค์ขึ้นบุษบกนะครับเป็นเรือพระนะครับแล้วก็อัญเชิญไปรอบเมืองนั่นเองครับนี่นะครับก็จะเป็นที่มาของประเพณีชักพระนั่นเองครับครูมีคำถามครับนักเรียนคำถามในข้อนี้ลองดูนะครับถามว่าประเพณีนี้ประเพณีในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดครับครูจะให้เวลานักเรียนได้พูดคุยกันนะครับสักครู่หนึ่งและเรากลับมาดูกันสิครับว่าประเพณีของประเทศไทยเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วตอบได้ไหมครับนักเรียนว่าประเพณีไทยนะครับประเพณีในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่มักมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนั่นเองครับเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นประเพณีชักพระประเพณีโยนบัวรับบัวนะครับหรือจะเป็นประเพณีต่างๆนะครับที่นักเรียนรู้จักนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักใช่ไหมครับจึงมีวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธนั่นเองครับต่อไปเรามาดูวัฒนธรรมกันบ้างครับวัฒนธรรมคืออะไรนะครับวัฒนธรรมคืออะไรครับครูอาทิตย์ครับวัฒนธรรมคืออะไรคือสิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะเช่นวัฒนธรรมในการแต่งกายวิถีชีวิตของหมู่คณะ
เช่นวัฒนธรรมพื้นเมืองครับเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านใช่ไหมครับครูอาทิตย์นะครับและนักเรียนครับเห็นการแต่งกายของครูไหมครับการแต่งกายของครูนะครับถ้าครูถอดชุดสูทไปเนี่ยโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับจะใส่ชุดสีขาวนะครับซึ่งเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็มีเน็กไทนะครับซึ่งเป็นเครื่องแบบพระราชทานนะครับจากรัชกาลที่9นะครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมในการแต่งกายของโรงเรียนวังไกลกังวล นั่นเองครับเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราเองครับมาดูนะครับนักเรียนคำถามในข้อนี้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับหากในสังคมไม่มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตนะครับนักเรียนลองนึกดูนะครับว่าถ้าในสังคมไม่มีวัฒนธรรมผู้คนจะเป็นอย่างไรนะครับลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางนะครับครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งครับและเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับตอบได้ไหมครับนักเรียนว่าถ้าหากว่าในสังคมไม่มีวัฒนธรรมนะครับไม่มีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตจะส่งผลอย่างไรครับในสังคมนั้นครับนักเรียนก็จะต่างคนต่างอยู่ครับสังคมไม่มีการพัฒนาไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในสังคมนะครับอาจเกิดการรบราฆ่าฟันกันโดยไม่มีเหตุผลก็ได้ครับนักเรียนต่อไปเดี๋ยวครูจะนำตัวอย่างวัฒนธรรมไทยนะครับมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างแรกเลยครับคืออะไรครับครูอาทิตย์ตัวอย่างแรกของวัฒนธรรมไทยนะครับประเทศไทยมีแม่น้ำลำคลองหลายสายและเป็นแหล่งปลูกพืชผักทางเศรษฐกิจเมื่อมีผลผลิตชาวสวนก็จะนำพืชผลมาขายที่ตลาดซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำครับครับและก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะครับนี่นะครับนักเรียนก็จะเป็นภาพวิถีชีวิตนะครับเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะครับที่มีการขายของขายสิ่งของต่างๆที่อยู่ริมน้ำนะครับซึ่งสถานที่นี้ครับครูอาทิตย์เราเรียกว่าตลาดน้ำดำเนินสะดวกครับถ้านักเรียนได้มีโอกาสมาดูมาเที่ยวนะครับมาได้เลยครับมาดูซิว่าวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตระหว่างการดำเนินชีวิตในริมฝั่งแม่น้ำจะเป็นอย่างไรนะครับต่อไปเรามาดูอีกครับวัฒนธรรมที่ครูได้ยกมานะครับก็คือประเทศไทยมีภาษาและตัวอักษรนะครับของตนเองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับนักเรียนโดยมีพ่อขุนรามคำแหงนะครับผู้ประดิษฐ์อักษรไทยนะครับหรือว่าลายสื่อไทยนั่นเองครับมีการปรับปรุงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันให้เราได้ใช้กันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลายสื่อไทยนะครับก็จะเป็นลักษณ์ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองครับนั่นก็คือภาษาไทยนั่นเองครับครูอาทิตย์ภาษาไทยก็เป็นวัฒนธรรมของไทยนะครับต่อไปเรามาดูสิครับอะไรครับครูอาทิตย์ครับประเทศไทยนะครับมีอาหารไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเช่นผัดไทยต้มยำกุ้งแกงมัสมั่นและข้าวเหนียวมะม่วงครับครับเรามาดูตัวอย่างกันครับนักเรียนอาหารไทยมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับนักเรียนผัดไทยนะครับใครเคยกินผัดไทยบ้างเอ่ยผัดไทยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยนะครับเป็นอาหารที่ถ้าชาวต่างชาติได้มาเที่ยวประเทศไทยครับครูอาทิตย์ก็ต้องกินผัดไทยแล้วก็ต้มยำกุ้งนะครับและเมื่อมีอาหารคาวแล้วครับก็ต้องมีอาหารหวานครับนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนักเรียนเคยรับประทานไหมครับน่ากินใช่ไหมครับนักเรียนข้าวเหนียวมะม่วงครับนักเรียนถ้านักเรียนได้ดูแล้วเนี่ย
ส่วนผสมนะครับวัตถุดิบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากกะทิทำมาจากข้าวนะครับทำมาจากน้ำตาลทำมาจากผลไม้ซึ่งเป็นมะม่วงใช่ไหมครับซึ่งสื่อถึงว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนั่นเองครับครัวทิศคนไทยเพาะปลูกข้าวนะครับมีน้ำตาลมีไรอ้อยใช่ไหมครับก็นำมาเป็นส่วนผสมนะครับของอาหารหวานได้นะครับวัฒนธรรมที่ครูนำให้ดูนะครับนั่นก็คืออาหารไทยนั่นเองครับต่อไปเรามาดูอีกครับมันคืออะไรเอ่ยคืออะไรครับครัวทิศครับเป็นศิลปกรรมของไทยนะครับประเทศไทยมีภูมิปัญญาที่สำคัญโดยมีผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามก่อให้เกิดความสุขทางใจส่วนใหญ่จะเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนาครับครับและนี่นะครับนักเรียนก็จะเป็นตัวอย่างนะครับภาพจำลองนะครับของวัดนะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมของไทยนะครับที่มีได้รับแรงบันดาลใจมาจากศาสนาพุทธใช่ไหมครับครัวทิศต่อไปครับสุดท้ายนั่นก็คือวัฒนธรรมของการไหว้นั่นเองครับการไหว้นะครับเป็นการทักทายของคนไทยนะครับเวลาเราเจอกันนะครับเราทำอะไรครับครัวทิศก็ต้องยกมือไหว้ครับยกมือไหว้สวัสดีนะครับเพื่อแสดงความเคารพนะครับหรือสักการะด้วยการพนมมือนะครับถือเป็นการให้เกียรติและแสดงความมีสัมมาคารวะแก่กันและกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการไหว้นะครับเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปนะครับจะได้พูดถึงการไหว้กันครับรู้หรือไม่ครับนักเรียนพระราชบัญญัติวัฒนธรรมนะครับแห่งชาติปีพุทธศักราช2485นะครับแบ่งประเภทวัฒนธรรมออกเป็น4ประเภทด้วยกันครับได้แก่คติธรรมครับนักเรียนคติธรรมนะครับคือหลักในการดำเนินชีวิตที่ได้อิทธิพลมาจากศาสนานะครับตัวอย่างเช่นการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วนะครับต่อไปนะครับวัฒนธรรมประเภทที่2นั่นก็คือสหธรรมครับสหธรรมคือมารยาททางสังคมครับเช่นมารยาทในการรับประทานอาหารควรเป็นอย่างไรมารยาทในการไปงานศพควรต้องใส่ชุดสีอะไรแต่งกายอะไรไปนะครับวัฒนธรรมประเภทที่3ครับคือวัตถุธรรมครับวัตถุธรรมนะครับก็คือตัวอย่างเช่นปัจจัย4นะครับได้แก่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะครับหรือจะเป็นบ้านเรือนต่างๆก็ได้นะครับสุดท้ายครับนักเรียนประเภทของวัฒนธรรมสุดท้ายคือนิติธรรมครับนิติธรรมนะครับก็คือวัฒนธรรมทางกฎหมายรวมถึงจารีตประเพณีนะครับที่คนในสังคมให้ความสำคัญนะครับซึ่งจะทำให้คนในสังคมเนี่ยมีความสงบสุขนั่นเองครับต่อไปเข้าสู่คำถามของเราครับนักเรียนเคยเข้าร่วมประเพณีในท้องถิ่นของนักเรียนหรือไม่ครับและส่งผลอย่างไรต่อตัวนักเรียนบ้างนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนคู่คิดของเรานะครับครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งครับและเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากได้เข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นนะครับครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยได้เข้าร่วมอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงครับครัวทิศถ้าครัวทิศได้เข้าร่วมประเพณีในท้องถิ่นของนักเรียนเองเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับครับประเพณีในท้องถิ่นนะครับที่ครูเคยเข้าร่วมก็เยอะแยะมากมายอย่างเช่นประเพณีชิงเปรตหรือว่าบุญศาสตร์เดือน10ที่ครูเข้าร่วมเป็นประจำทุกปีนะครับความรู้สึกของครูนะครับที่ได้เข้าร่วมประเพณีนั้นก็คือรู้สึกเหมือนกับได้ตอบแทนบุญคุณระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษโดยการทำบุญ
อุทิศส่วนกุศลไปให้ครับครับเป็นยังไงครับนักเรียนได้ตอบเหมือนครูอาทิตย์หรือเปล่าครับต่อไปก็จะเข้าสู่ประเด็นสุดท้ายของเราแล้วครับนั่นก็คือความสำคัญประเพณีและวัฒนธรรมครับหนึ่งก็คือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคมครับตัวอย่างเช่นการลงแขกเกี่ยวข้าวครับนักเรียนหรือว่าการร่วมด้วยช่วยกันชักพระนะครับซึ่งสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกันนะครับจะเกิดความรู้สึกผูกพันเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับของคนในสังคมเรามาดูข้อที่2ครับความสำคัญข้อที่2ก็คือสร้างเอกลักษณ์ให้แก่สังคมนะครับตัวอย่างเช่นพระปรางนะครับพระปรางวัดอรุณในกรุงเทพมหานครนะครับนักเรียนหรือเรียกว่าวัดแจ้งก็ได้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยครับนักเรียนซึ่งเป็นตรานะครับสัญลักษณ์ของททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแกะสลักนะครับเทียนพรรษาที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งแสดงถึงฝีมือในการแกะสลักของไทยครับสุดท้ายก็คือการไหว้นั่นเองครับนี่นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ในสังคมนะครับเป็นการสร้างเอกลักษณ์ในชุมชนในสังคมนะครับครูยังมีคำถามอีกครับนักเรียนคำถามในข้อนี้ถามว่าเอกลักษณ์ของชาติไทยคืออะไรครับลองพูดคุยกับครูปลายทางสิครับลองนึกดูนะครับว่าเอกลักษณ์ของชาติไทยเนี่ยคืออะไรและเราจะกลับมาพูดถึงในประเด็นนี้กันครับเป็นยังไงครับนักเรียนตอบได้ไหมครับเอกลักษณ์ของชาติไทยนะครับก็ได้แก่ธงชาติไทยภาษาไทยนะครับเพลงชาติไทยนั่นเองครับเรามาดูนะครับความสำคัญข้อที่3กันครับนั่นก็คือสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวนะครับดังตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีวันสงกรานต์ขึ้นมาเนี่ยลูกหลานก็จะกลับไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะเป็นการสร้างความรักความผูกพันของคนในครอบครัวสานความสัมพันธ์กันนั่นเองครับต่อไปเรามาดูข้อที่4ครับเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์นะครับตัวอย่างเช่นการมีมารยาทนะครับการที่นักเรียนมีการเข้าแถวการมีสัมมาคารวะนะครับรวมไปถึงการมีกฎหมายการมีระเบียบมีกฎระเบียบนะครับก็จะเป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์นะครับอีกสักหนึ่งคำถามครับครูอาทิตย์ถามว่าอะไรครับนักเรียนคิดว่าความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมยังมีอะไรอีกบ้างครับลองพูดคุยกับคุณครูปลายทางนะครับลองคิดดูสิครับว่ามันยังมีความสัมพันธ์อะไรกันอีกนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนตอบได้ไหมครับ
ยังมีอีกเยอะแยะหลากหลายเลยครับนักเรียนครูก็จะยกตัวอย่างมาเช่นการสร้างความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณครับตัวอย่างเช่นประเพณีวันศาสตร์เดือน10นะครับที่จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษนะครับซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษนั่นเองครับสุดท้ายจะเข้าสู่กิจกรรมของเราครับหนูน้อยคนเก่งเรื่องภาพใดคือจุดๆๆนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรนะครับเราจะไปกันเร็วๆแล้วนะครับนักเรียนข้อที่1ครับครูอาทิตย์เอาหมายเลขอะไรดีครับหมายเลข3เลยครับหมายเลข3ต้องตอบให้ได้นะครับว่าเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นประเพณีนี่เป็นประเพณีครับเป็นอะไรครับครูอาทิตย์ภาพนี้นะครับเป็นลักษณะสถานที่ทางศาสนาน่าจะเป็นศิลปะหลังคาโบสถ์ของไทยต้องเป็นวัฒนธรรมครับเป็นวัฒนธรรมนะครับเฉลยแล้วนะครับนักเรียนถูกต้องแล้วครับเป็นวัฒนธรรมครับเรามาดูภาพเต็มกันนะครับว่าคืออะไรนี่นะครับก็จะเป็นวัดนั่นเองใช่ไหมครับครูอาทิตย์เราไปดูข้อที่2กันเอาหมายเลขอะไรดีครับนักเรียนหมายเลขอะไรครับครูอาทิตย์นักเรียนบอกว่าหมายเลข1ครับหมายเลข1ครับเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมครับเป็นอะไรครับครูอาทิตย์ข้อนี้นะครับเห็นมีพระอยู่แล้วก็มีขันน้ำน่าจะเป็นประเพณีเกี่ยวกับการส่งน้ำพระต้องเป็นประเพณีวันสงกรานต์ใช่ไหมครับครับผมนั่นแสดงว่าจะต้องตอบประเพณีถูกต้องแล้วครับนี่นะครับก็จะเป็นภาพเต็มครับนักเรียนเป็นการรดน้ำดำหัวแล้วก็ขอพรจากพระใช่ไหมครับต่อไปภาพที่3ครับเอาหมายเลขอะไรครับนักเรียนหมายเลขอะไรดีครับครูอาทิตย์หมายเลข2ครับหมายเลข2เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมครับตอบได้ไหมเอ่ยเป็นอะไรครับครูอาทิตย์ภาพนี้เห็นชัดเจนเลยครับเป็นประเพณีนึงทางภาคอีสานเรียกว่าการแห่ผีตาโขนครับต้องเป็นประเพณีอย่างแน่นอนครับประเพณีนะครับถูกต้องแล้วครับเรามาดูภาพเต็มกันนะครับเป็นประเพณีผีตาโขนซึ่งอยู่จังหวัดเลยนั่นเองนะครับสุดท้ายครับข้อสุดท้ายแล้วครับนักเรียนเราจะไปกันแบบรวดเร็วแล้วนะครับเอาหมายเลขอะไรดีครับนักเรียนหมายเลขอะไรครับครูอาทิตย์นักเรียนบอกว่าหมายเลข4ครับหมายเลข4ครับเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมครับข้อนี้น่าจะง่ายครับครูอาทิตย์ง่ายมากเลยครับคืออะไรครับต้องเป็นวัฒนธรรมอย่างแน่นอนครับวัฒนธรรมทางด้านอาหารของไทยนั่นก็คือผัดไทยนั่นเองครับผัดไทยนะครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับแถมอีก1ข้อแล้วกันนะครับครูอาทิตย์ได้ครับข้อที่5ครับเอาอะไรดีครับหมายเลขหมายเลข3ครับหมายเลข3ครับเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมครับนักเรียนตอบเลยครับครูอาทิตย์ภาพนี้ประเพณีวิ่งควายครับประเพณีวิ่งควายนะครับถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรามาดูภาพเต็มกันนะครับเก่งมากครับนักเรียนครูเชื่อมั่นเหลือเกินว่านักเรียน5ข้อเนี่ยตอบได้อย่างแน่นอนครับเราจะเข้าสู่ขั้นปฏิบัติของเราแล้วครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยสรุปความรู้นะครับจากการศึกษาสื่อ PowerPoint นะครับเรื่องความหมายและความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมนะครับและสุดท้ายนะครับนักเรียนทำใบงานที่1เรื่องความหมายและความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมครับคำชี้แจงของนักเรียนนะครับให้นักเรียนศึกษาสื่อ PowerPoint นะครับเรื่องความหมายและความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมนะครับข้อที่2นักเรียนทำใบงานที่1ครับคำชี้แจงของครูปลายทางครับครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับ1ให้คุณครูแจกใบงานให้นักเรียนศึกษาและลงมือทำใบงานได้ครับ2ครูอ่านคำสั่งในใบงานให้นักเรียนฟังครับสุดท้ายนะครับคุณครูสามารถเดินดูและให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับเราไปดูตัวอย่างใบงานกันครับนี่นะครับก็จะเป็นใบงานที่1ครับเรื่องความหมายและความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมครับขอให้นักเรียนนะครับมีความตั้งใจในการทำใบงานนะครับและเมื่อทำเสร็จสิ้นแล้วส่งคืนครูปลายทางด้วยนะครับและเราจะกลับมาสรุปบทเรียนกันครับThank you.
เรามาดูเฉลยกันครับนักเรียนว่านักเรียนทำได้ถูกต้องหรือเปล่าครับข้อที่1ครับประเพณีคือสิ่งที่นิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาครับนักเรียนสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีนั่นเองครับส่วนวัฒนธรรมครับคือสิ่งที่ทำความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะครับเช่นวัฒนธรรมในการแต่งกายวิถีชีวิตของหมู่คณะเช่นวัฒนธรรมพื้นบ้านนั่นเองครับถ้าถูกต้องนะครับทำเครื่องหมายถูกไปได้เลยนะครับถ้ายังไม่ถูกนะครับให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงนะครับเราไปดูตอนที่2กันครับมีอะไรบ้างครับครูอาทิตย์ความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมครับครับก็อย่างเช่นสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพครับสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวสร้างความเอกลักษณ์ครับแล้วก็สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคมและสุดท้ายนะครับเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์ครับครับนี่นะครับก็จะเป็นใบงานถ้านักเรียนทำถูกต้องนะครับครูเป็นกำลังใจให้นะครับหรือถ้ายังทำไม่ถูกนะครับช่วยแก้ไขแล้วก็เขียนคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะครับเรามาดูสรุปกันครับประเพณีและวัฒนธรรมครับประเพณีครับนักเรียนคือสิ่งที่ถือปฏิบัติกันนะครับเป็นระยะเวลานานครับเป็นสิ่งที่สืบต่อกันมาหลายชั่วต่อหลายรุ่นหลายรุ่นต่อหลายรุ่นครับครูอาทิตย์ต่อไปก็จะเป็นวัฒนธรรมครับวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทำถึงความเจริญงอกงามของคนในชุมชนในสังคมนะครับและความสำคัญนะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมครับความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมนะครับตัวอย่างเช่นสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ชาตินะครับหรือจะสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับของคนในครอบครัวของคนในชุมชนนั่นเองครับสุดท้ายนะครับกิจกรรมให้นักเรียนเขียน1สิ่งที่นักเรียนจะหาความรู้เพิ่มเติมนะครับครูจะให้นักเรียนเวลาสักครู่หนึ่งนะครับให้เวลาสักครู่หนึ่งในการคิดว่า1สิ่งที่นักเรียนจะหาความรู้เพิ่มเติมนั้นคืออะไรครับและเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับเป็นยังไงครับนักเรียน1สิ่งที่นักเรียนจะหาความรู้เพิ่มเติมครูอาทิตย์ล่ะครับจะหาความรู้อะไรเพิ่มเติมครับ1สิ่งวันนี้นะครับเราเรียนเรื่องความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีไปนะครับครับสิ่งที่ครูจะค้นหาเพิ่มเติมครูอยากทราบประวัติความเป็นมาว่าทำไมประเพณีไทยถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาซะเป็นส่วนใหญ่ครับครับและนี่นะครับคือสิ่งที่ครูอาทิตย์จะหาความรู้เพิ่มเติมครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะพูดถึงนะครับประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าในครอบครัวของเรามีประเพณีมีวัฒนธรรมอะไรบ้างนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูภากรและก็ครูอาทิตย์นะครับขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ